ที่สุดเนี่ยนะใน1984ไม่เคยเลยเนี่ยที่ประชาชนก็จะซาบซึ้งกับโอไบรอันไม่มีสัง1984ใช้แต่พระเดชใช้แต่อำนาจกดปราบแต่โปรดสังเกตว่า1984ก็ไม่ฆ่าเดี๋ยวจะกลับมาประเด็นนี้1984มีหลายอย่างที่ผมคิดว่าน่าตกใจมากเวลาอ่านถึงแล้วมันเหมือนสังคมทะเลถ้าจะคิดหน่อยยกตัวอย่างเช่นเขามี Ministry of Truth ที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกชื่อย่อว่ามินิทรูธMinistry of Truth เนี่ยเรียก Mini Truth คุณลองนึกดูว่าถ้า Ministry of Information แล้วคุณเรียกย่อว่า Mini Info ใช่ไหมแล้วสิ่งที่เขาทำมันคือ Mini Info จริงๆอะ Mini Info Mini Communication Mini Technologyอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมสารภาพผมอ่านผมไม่เข้าใจจะภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรก็เถอะ1984เขาบอกว่าสงครามคือสันติภาพคือในสังคมท่านนะฮะสังคมที่อยู่ภายใต้บิ๊กบราเธอร์บอกว่าสงครามคือสันติภาพเสรีภาพคือความเป็นทาสอวิชชาคือกำลังผมเอาอย่างเดียวเสรีภาพคือความเป็นทาสอวิชชากำลังผมพอเข้าใจสงครามคือสันติภาพผมไม่เคยแน่ใจฟังไม่คิดไม่เคยออกแต่พอผมคิดถึงสันติภาพความเป็นทาสผมไม่เคยเข้าใจจนกระทั่งผมคิดถึงสังคมไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อันนี้นี่คือข่าวที่บางที่บอกว่าสังคมไทยเป็น1984ประเทศไทยคุณลองคิดนี้นะเวลาคุณวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่วิพากษ์วิจารณ์พวกนิยมเจ้าวิพากษ์วิจารณ์112คุณจำได้ไหมจะมีปรากฏการณ์ฟีดแบ็กเรีแอคชั่นอะไรประจำเลยก็ถ้าคุณไม่ไปทำก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่ไปทำก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยถ้าคุณไม่เป็นอย่างนั้นไม่ไปคิดอย่างนั้นคุณก็อยู่ประเทศนี้ได้ถ้าคุณไม่อยากอยู่ถ้าคุณจะคิดก็ออกไปอยู่ประเทศอื่นซะโปรดสังเกตนะฮะว่าผมเข้าใจความหมายคืออะไรถ้าคุณแสวงหาเสรีภาพคุณตาสว่างคุณปรากฏการคือคุณยุ่งอาจกับชีวิตคุณไม่จะพูดได้แค่ไหนต้องกลัวการถูกปราบปรามไล่ล่าหลบหลบซ่อนซ่อนสมัยก่อนเข้าใต้ดินเข้าป่าถูกเข้าคุกถ้าคุณคิดมากออกจากข้อจำกัดอยากมีเสรีภาพในความคิดชีวิตคุณเนี่ยไม่เป็นสุขในความหมายว่าคุณจะถูกไล่ล่าไม่มีเสรีภาพแต่ถ้าคุณยอมตาบอดต่อไปอย่าคิดมากอย่าแสวงหาเสรีภาพอย่าสู้อย่าพยายามมีอินดิวิดวลิซึมอย่าพยายามมีปัจเจกภาพยอมเป็นเฟืองตัวเล็กๆที่สามัคคีกันทำตามหน้าที่ตัวเองดีที่สุดคิดถึงองค์รวมให้มากลดความขัดแย้งเกิดบูรณาการถ้าเป็นอย่างนี้คุณสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนไม่ต้องระวังตัวไม่ต้องกลัวว่าจะพูดข้ามเส้นไม่ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองไม่ต้องเสี่ยงตำรวจคุณมีเสรีภาพเต็มเปี่ยมที่จะดำเนินชีวิตปกติแบบพอเพียงเห็นไหมฮะเสรีภาพคือการเป็นทาสการเป็นทาสต่างหากคือเสรีภาพผมไม่เคยเข้าใจประโยคนี้เลยจนกระทั่งผมมานั่งนึกใช่สังคมไทยแบบนี้ไงคนจำนวนมากจึงมีเสรีภาพคนจำนวนน้อยต่างหากล่ะนะฮะที่บ้ากระสือกระสนอยากที่มีเสรีภาพแล้วไงผลที่ได้คือการเป็นทาสหนึ่งเก้าแปดสี่มีอีกหลายอย่างเช่นลักษณะพิเศษของ1984ก็คือโอไบรอันมีความสัมพันธ์กับประชาชนอย่างเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนบิ๊กบราเธอร์ขณะนั้นยังลงมาคุยกับวินสตันกับจูเลียนะฮะอันนี้ผมกำลังคุณนึกอะไรกับใครพูดนี่เป็นประจำนะสังคมไทยมีความสัมพันธ์ที่พิเศษผมว่า1984ก็พิเศษเหมือนกันอะอาจจะพิเศษคนละอย่างแต่พิเศษเหมือนกันนะฮะวินสตันเป
เป็นประชาชนธรรมดาสามัญที่เกิดอาการตาสว่างและตั้งคำถามถึงที่สุดในกรณี1984คือเกิดความเป็นปัจเจกพฤติกรรมการเป็นปัจเจกที่ง่ายที่สุดก็คือเซ็กส์ที่ไม่ต้องการถูกควบคุมด้วยบิ๊กบราเธอร์ผมเคยคิดมาตลอดว่าถ้าโอไบรอันตาย1984จะมีราชทายาทไหมแล้วบิ๊กบราเธอร์จะอยู่ด้วยไหมนี่ผมนี่พูดเล่นนะพูดง่ายว่าเป็นนี่เป็นผมรู้ว่าเป็นนิยายผมตั้งคำถามเพื่อพยายามจะนึกว่าสังคมนั้นแบบนั้นมันเวิร์กยังไงนะโอเคผมก็ไม่มีคำตอบเพราะสุดท้ายก็เป็นนิยายนะฮะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยนะผมกลับคิดว่าหรือว่าออร์เวลกำลังบอกอะไรอยู่แต่หรือแล้วผมเองคิดไม่ถึงจนกระทั่งผมมาเจอกับ1984ที่มีชีวิตจริงกับตัวเองผมถึงพอบอกได้ว่าออร์เวลน่าจะมีอยู่ในใจแต่เขาไม่จำเป็นต้องสาธยายออกมาหมายความว่าไงฮะผมก็คิดถึงนาซีสตาลินแน่ๆนะฮะระบอบทั้งสองจะอยู่ยังไงระบอบทั้งสองจะอยู่ได้ยาวไหมนะฮะเขาเห็นอยู่ทั้งนาซีทั้งสตาลินให้ยาแค่ไหนมันก็ไม่ตลอดไปนะฮะเขาจะคิดเรื่องนี้ยังไงเมื่อเกิดการเปลี่ยนอันนี้ใช่ผมเลยกลับมาคิดว่าสังคมไทยจะเป็นยังไงพูดง่ายคือการสืบทอดอำนาจในยุคนาซีนะฮะซึ่งไม่เกิดเพราะนาซีล่มในยุคสตาลินนะซึ่งเกิดหลังจากออร์เวลตายไปแล้วนะฮะออร์เวลเลยไม่ได้มีคำตอบพวกนี้ผมเลยมาคิดว่าแล้ว1984แบบไทยๆล่ะคิดเอาเองก็แล้วกันนะฮะไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียวกันเพราะอย่าลืมว่าในกรณีของไทยเนี่ยเราจะพบว่าไม่ได้มีโอไบรอันหนึ่งคนที่เป็นบิ๊กบราเธอร์เราเป็นเน็ตเวิร์กเราเป็นกลุ่มนะฮะแล้วแต่ละคนไม่บิ๊กขนาดนั้นอาจจะมีบางคนบิ๊กบางคนไม่บิ๊กมีคนเป็นเน็ตเวิร์กที่มีอำนาจมากน้อยต่างกันที่ช่วยสอดส่องดูแลและกำจัดคอนโทรลทอสของประชาชนทั่วไปมันไม่เวิร์กเหมือนใน1984หรอกนะฮะแต่ถ้ากลับกันเนี่ยผมกลับคิดอีกอย่างว่าสิ่งที่ออร์เวลอธิบายภาพในหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่เนียบเลยไม่ประณีตไม่เนียบไม่ซับซ้อนออร์เวลไม่เคยเจอสังคม1984ที่เป็นจริงนอกไปจากสังคมนาซีออร์เวลไม่เคยเจอ1984แบบตะวันออกพูดง่ายว่าสังคมที่ใช้เป็นการเช็ดตอคอนโทรลเป็นหลักเนี่ยมันเวิร์กยังไงในความเป็นจริงออร์เวลไม่เคยเจอนะในกรณีของ1984ในสังคมไทยเนี่ยมีคนฉลาดมากมายที่ไม่ได้บิ๊กนะทั้งบิ๊กทั้งไม่บิ๊กบิ๊กระดับพอสมควรไม่บิ๊กที่สุดเนี่ยพร้อมจะปกปักรักษา1984หรือทำตัวเป็นคนสอดส่องนะสอดส่องพวกเราแทนนะมีคนพร้อมจะออกหนังสือเพื่อไวท์วอชอยู่เป็นประจำนะฮะอยู่เต็มไปหมดพวกเขาจึงมีเสรีภาพเต็มที่ในการที่เขียนงานวิจัยพิมพ์หนังสือทำตัวฉลาดทำตัวเป็นผู้รู้ผู้ดีและน่าโกรธสีแล้วก็เฉลิมฉลองไปในขณะที่คนจำนวนมากทำอย่างนั้นไม่ได้มีคนนี้เต็มไปหมดไม่ใช่บิ๊กบราเธอร์เขานั้นนะพวกเขาชอบอันนี้น่าสนใจนะฮะคนประเภทนี้ชอบทำตัวลิเบอรัลเหมือนกับโอไบรอันจำได้ให้โอไบรอันลิเบอรัลมากนะเอาก็จริงเป็นบิ๊กบราเธอร์ซะเอง คนพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นลิเบอรัลในขณะที่จูเลียกับวินสตันเนี่ยโดนคุกคามปราบปรามเขาทำตัวเข้ามาเข้าอกเข้าใจโอไบรอันทำตัวเข้าอกเข้าใจวินสตันตลอดเวลาและสุดท้ายไงเอาวินสตันเข้าไปทรมานเขาไม่ฆ่านะทรมานจนกระทั่งวินสตันยอมเปลี่ยนพฤติกรรมภาษาไทยเขาเรียกพฤติกรรมเขาเรียกการกระทำที่เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมว่าสารภาพวินสตันยอมสารภาพวินสตันจึงสามารถออกจากการถูกจองจำทรมานได้คุณคิดเองนะผมไม่ได้บอกนะคุณคิดถึงใคร ผมว่าพวกเราคิดกันอยู่คุณต้องยอมสารภาพคุณจึงจะมีเสรีภาพอีกครั้งเพื่อจะออกมาเป็นทาสตามเดิม ถ้าคุณไม่ยอมสารภาพคุณจะมีเสรีภาพได้แต่คุณต้องอยู่ในคุกเสรีภาพอยู่ในใจกับเสรีภาพฟิสิกอลมันตรงข้ามกันอำนาจของบิ๊กบราเธอร์หรือโอไบรอันอันนี้ในโน้ตผมไม่ได้จะแนะนำให้ใครนั่นนะฮะ
ผมบิ๊กบราเธอร์นี่ผมย่อว่า BB โอไบรอันผมย่อว่า OB คือการทำลายความเป็นปัจเจกชนทำลายความมุ่งมั่นทางมุ่งมั่นของคนที่จะเป็นขบถทางปัญญาโปรดสังเกตว่าโอไบรอันไม่ฆ่า1984ไม่ฆ่าแต่ทรมานทางใจตนหมดสภาพสุดท้ายวินสตันสารภาพได้ปล่อยออกมาทั้งที่วินสตันยังคิดถึงจูเลียและคิดถึงเซ็กส์แปลว่าอะไรฮะวินสตันต้องตอแหลวินสตันต้องเก็บเสรีภาพที่เขามีอยู่ไว้ในใจหรือพูดกับกันวินสตันอยู่ในสภาวะ suffocating mindคือชีวิตจิตใจเขามันจะหายใจไม่ออกเขาก็ต้องอยู่กับมันนะฮะเขาจึงจะได้รับการอภัยโทษคุณต้องคุกเข่าก่อนไม่งั้นคุณไม่มีเสรีภาพคุณคิดถึงชื่อหลายๆคนที่คุณนึกถึงอะไรแล้วกันผมไม่จำเป็นต้องบอกออร์เวลไม่รู้จัก1984ชนิดนี้เขาจึงบอกแควินสันออกมามีฉากตอนท้ายฟริกไม่เดียดว่าวินสันยังคิดถึงจูเลียและคิดถึงเซ็กซ์อยู่ผมกลับคิดว่าคนจำนวนมหาศาลออร์เวลคิดไม่ถึงทั้งที่ถูกติดคุกไปแล้วแล้วออกมาเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆและคนอีกตั้งมากมายที่เขายังไม่ติดคุกแต่เขารู้จักตอแหลเขายอมเอาตัวเองไปอยู่ในจองจำของ suffocating mind เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกจองจำทางฟิสิกอลออร์เวลไม่รู้จักสังคมประเภทนี้การบังคับและคอนโทรลในกรณีออร์เวลจึงเป็นไปอย่างเถื่อนๆดิบๆอ่านดูแล้วเนี่ยหลายคนบอกเรื่องนี้ไม่ควรเป็นคลาสสิกเลยผมเขียนแล้วมันเถื่อนๆดิบๆผมเห็นด้วยการใช้ภาษาที่งามกว่า Animal Farm ไม่ใช่เล่มนี้แต่เรื่องนี้มันมีอะไรให้คิดไปอีกแบบนึงนะออร์เวลไม่รู้จัก1984ที่ประณีตเนียนและมีศิลปะไม่รู้จักสังคมที่ rule by ideology and thought control อันนี้นะครับคือลักษณะพิเศษของสังคมไทยที่สังคมอื่นเขาไม่เป็นกันคือเรารู้ด้วย ideology และ thought control เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพและแนบเนียนมากใครที่คนเมืองไทยนี่นะพิเศษอย่างอื่นก็แก้มานะฮะมากเกินจะมากแล้วเกือบ2ชั่วโมงผมหยุดแค่นี้แล้วให้คุยไม่ถือนะเลยเวลาไปแล้วเดี๋ยวมีเรื่องให้คุยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะค่อยขยายความเรื่องที่ค้างๆอยู่นะขอบคุณนะ